จริงเหรองั้นชีวิตที่เหลือขออะไรนะชีวิตที่เหลือขออะไรขออะไรเหรอนะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมก็ไม่รู้นะครับผมถามว่าชีวิตใช้กันมา89ปีแล้วจ้ะนะความมีความสุขก็ได้มันผ่านอะไรมาเยอะแต่ที่สุดแล้วชีวิตที่เหลือวันนี้อยากจะได้ขออะไรขออะไรขออะไรดีดิวยังขอขออะไรขอให้แข็งแรงสุขภาพดีนั้นคำถามมีว่าร่างกายมีอะไรบกพร่องเดี๋ยวนี้ร่างกายมีอะไรบกพร่องเดี๋ยวนี้เนี่ยดิวมันมีอย่างหัวใจอะที่เนี่ยเขากดอะหัวใจอะมันเป็นไงหัวใจมันอยู่ตรงไหนหัวใจแน่ใจนะแน่ใจนะจ้าดูซิอ๋ออยู่จริงๆป่ะอยู่ไหมหัวใจฮะเอาจับไว้จับไว้จับไว้เออรู้ได้ไงว่าหัวใจอยู่ที่นั่นก็ไปตรวจที่คุณหมอก็บอกตรงนี้อ๋อหมอเขาบอกเหรอแล้วหัวใจของเราบอกเขาเองเราบอกของเราเองไม่ได้เลยเอาความจริงทำไมต้องอาศัยหมอครับก็เราก็ไม่รู้ว่ามันตอนแรกมันหัวใจไม่ค่อยดีอ่ะมันแล้วเขาไปตรวจหมอว่ามาตรวจตรงนี้เอาละของเรามันไม่ค่อยดีเขาบอกไม่ค่อยดีแปลว่ามันผิดปกติโอเคไหมมันผิดปกติที่ไม่ค่อยดีเนี่ยคำว่าผิดปกติตรงนั้นนะจับความได้ว่ามันคืออะไรที่ว่าไม่ค่อยดีหัวใจเป็นยังไงหัวใจสั่นหัวใจสั่นสั่นหรือตันมันสั่นมันเนี่ยเหรอใจสั่นใจสั่นถามว่าเดี๋ยวนี้สั่นอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีหรือมีอยู่มีนิดหนึ่งเอาละนิดหน่อยจับดิเดี๋ยวฟังกำลังจะเข้าหาจุดแล้วมีแน่นะนิดหน่อยมีไหมคะแน่นะคำถามตรงนี้ใครก็ตอบไม่ได้โอเคไหมต้องเจ้าตัวเองถามว่ามีจริงนะนิดหน่อยเนาะมีเดี๋ยวนี้ก็กระเทือนนิดหน่อยเหรอมีเกินกว่านิดหน่อยนะเอ้าผมจะทำให้มันหยุดสั่นดีไหมด้วยกันนะสังเกตนะโอเคครับเอาละหายใจยาวครับอันนี้เอากันอ่าฮะเอาวางก่อนสังเกตนะว่าหัวใจจะหยุดสั่นจริงไหมจากสองมือเปล่าเนี่ยแหละครับเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะบอกเราได้ว่าหัวใจเราสั่นโอเคนะเวลาไปหาเขาก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจใช่ใช่เขาพูดไม่ผิดแหละแต่เขาช่วยเราไม่ได้ช่วยไม่ได้โอเคนะเรามาช่วยกันดีกว่าเดี๋ยวนี้เนาะรู้มันจะให้สั่นครับเจ็บอ่ะพอแรงเจ็บแค่นี้พอสังเกตครับอย่าลืมหายใจยังสั่นอยู่ไหมยังไม่รู้ว่าสั่นไม่สั่นเมื่อกี้พูดเองนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้สั่นสั่นนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็มันก็ไม่ค่อยมีละเหรอแน่ใจนะอีกทีนึงไม่มีใครที่จะรู้ตัวเราดีไปก่อนตัวเราสองมือเปล่าเนี่ยเช็คตัวเองอย่ามาเชื่อลุงหรอกทุกอย่างอยู่กับตัวเองหัวใจหัวใจอ่ะหายใจยาวสิเต็มช่วงไหมเนี่ยก็ยังดีหน่อยยังดีนะแน่ใจนะรู้เองนะโอเคทีนี้ดีกว่านี้ค่อยๆตายไปเรื่อยครับเพราะว่าเอาตัวคุณยายเป็นหลักอย่ามาเอาตัวผมเป็นหลักนะตัวผมช่วยได้แน่นอนสองมือเปล่านะครับแต่ก็ปวดขาด้วยนะฮะผมช่วยได้แน่นอนทั้งหมดทั้งตัวแต่อยากให้คุณยายรู้ตัวเองทั้งหมดโอเคนะรู้และเข้าใจเองทั้งหมดผมช่วยได้แน่นอนโดยความเข้าใจผ่านความรู้สึกที่เป็นจริงตัวลมผมถามทีนึงหัวใจอยู่แล้วนะหัวใจเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะโอเคมีหรอแปลว่าลุงออกหยดได้แล้วหัวใจโอเคนะแค่สองมือเปล่านี่นะครับไม่ต้องกินยาทายาฉีดยาโอเคนะต่อไปส่วนอื่นที่เป็นหัวเข่าเนาะปวดโอเคต่อไปเรื่องปวดเนาะ
แต่มันปวดนะสองไหล่นี่ก็ปวดถึงหมดเลยโอเคเป็นหน้าที่ผมไม่เคย15นาทีต่อไปนี้จะหายปวดโอเคไหมครับเอาล่ะหายใจไว้มันขอให้หายปวดจริงๆนะโอเคอย่าบ่นถ้าพูดอีกผมจะปวดโอเคนะถ้าพูดต่ออีกผมถือว่าบ่นแล้วต่อไปรับรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์จากสองมือเปล่านี้จะพุ่งตรงเข้าหาคุณยายจะหายปวดโอเคนะเอาเริ่มต้นหัวไหล่นี่พิงไปเลยครับโอเคครับการแขนอย่าสู้ผมนะพับแขนพับไปอย่าสู้ผมนั่นอยู่ที่ท่านี้ครับเจ็บแค่นี้ไม่มากกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะผมรู้เจ็บปุ๊บจะต้องคลายก่อนโอเคไหมแล้วเริ่มต้นใหม่เงี้ยไหวไหมครับตอบไหวไหมครับเพราะคุณจะต้องเพิ่มไม่บอกก็ไม่ทันทีเลยไหวไหมครับเจ็บนะไม่ไหวบอกว่าไม่พอไม่เนาะโอเคขวาตอนแรกขวาแล้วเอาล่ะเปลี่ยนแอคชั่นเอฟซึ่งสูงเลยครับเอฟได้แค่นั้นเองใช่ไหมครับเอาผมช่วยกลางนิดนึงกลางไว้ตามมือผมตามมือผมปกติเราก็กลางแขนได้สบายแล้วโดยปกติใช่ไหมทีนี้มันไม่ได้เพราะมันติดเข้าไหมผมจะคลายให้มันติดไม่ให้มันติดโอเคไหมครับจะช่วยคลายนี่วางไว้ตรงนั้นนะครับอย่าลืมหายใจครับนี่ปึ๊บนี่เป็นไงเริ่มสบายตัวยังครับนั่นเห็นไหมโทษครับปึ๊บเอาละนั่งให้ตัวตรงบัดนี้โปรดสังเกตว่าอะไรตัวเจ้าปัญหาโทษครับดูสิหน้าอกผมต้องช่วยไหมฮะสังเกตผมจะช่วยได้หมดทุกส่วนของร่างกายนี่กระสายข้างล่างเห็นไหมปึ๊บนี่หายใจเองโยไม่มีใครหายใจแทนเราได้ครับแม้แต่คนเป็นแฟนก็ทำแทนกันไม่ได้ก็หายใจแทนกันไม่ได้อุ้ยเจ็บขอโทษครับเจ็บแค่นี้ฮะไม่มากกว่านี้ไอ้จุดเจ็บนั่นคือจุดที่ไม่ปกติโอเคไหมไม่ได้เจ็บโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วฟังโดยธรรมชาติมนุษย์แล้วมันจะกลัวเจ็บกลัวตายพอเจ็บปุ๊บจะหนีทันทีโดยธรรมชาติแล้วเป็นแต่ของผมเจ็บก็ต้องค่อยๆปรับดีไหมครับแล้วมันก็จะหายเจ็บเห็นไหมกดแรงแล้วก็เจ็บถูกต้องครับก็ค่อยๆเช่นเดิมนะกลับมาเป็นคำว่าสบายไหมทีเนี้ยเห็นไหมกลับมาเป็นสบายไหมล่ะหลังขางออกทีนึงยกไม่เคยไหวล่ะแค่นี้ยกไม่ไหวแล้วไม่ไหวเพราะว่าเจ็บใช่ไหมใช่ค่ะเจ็บจุดนี้ใช่ไหมครับทั้งโขดเลยใช่ไหมโอเคผมช่วยเฉพาะตรวจสังเกตนี่โทษครับนี่บอกนั่นจะช่วยไม่ให้เจ็บไม่ต้องบีดหน้ามาหาผมอยู่กับที่นะมันจะรูปร่างใหญ่โครงสร้างคนรุ่นเก่าโครงสร้างครับโครงสร้างคนรุ่นเก่าก็แล้วกันคนโบราณเกินไปโทษครับโทษครับปืดปืดปืดนี่เห็นไหมผมมีหลายหลากหลายลีลาให้ดูไปลีลาผมเนี่ยเยอะนะอย่าทำให้มันหักไปเลยครับโอ้ไปเจอเข็มฉีดยาของท่านนี่ฉีดยาตรวจเลือดอ่ะเหรอตรวจเลือดนางบางเขาฉีดยาเขาเจาะเลือดผิดเมื่อกี้ข้อมูลก็คือเรื่อยเรื่อยใช่ไหมอะไรเรื่อยเรื่อยทำแรงไม่ได้ข้อมูลเบื้องต้นก็คือทำแรงไม่ได้นั่นเองครับแต่ที่นี่เส้นเลือดใจ
จะแข็งทีนี้เส้นเลือดจะแข็งสังเกตครับนวดไม่ได้ใช่ไหมนวดไม่ได้นั่นคือเขานวดผมว่าไม่ใช่นวดมั้งเนี่ยใช่แล้วใช่ไหมของผมมันเรื่องของเอเนจีเรื่องของพลังงานนะครับนวดยังไงไหมลูกงอเพียวเอเนจีอินอัชไหนไหมเห็นไหมกระดานนู้นเนี่ยคำว่าเพียวเอเนจีอินอัชแปลว่าคุณยายก็มีผมก็มีด้วยกันทั้งคู่แหละพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้นะแต่ของผมมันมีมากกว่ามันก็เลยช่วยให้เดี๋ยวนี้โอเคไหมครับนี่แหละคือความเข้าใจด้วยกันแต่กลางคืนมันนอนไม่หลับนะเดี๋ยวเพิ่งไปหากลางคืนตอนนี้ก่อนมันปวดนอนไม่หลับคืนที่ผ่านมานั้นเนาะลองคืนต่อไปนอนไม่หลับเพราะมันปวดใช่ละถ้าเราทำให้หายปวดวันนี้เดี๋ยวนี้คืนต่อไปนี้มันก็น่าจะนอนสบายเนาะจะดูคืนนี้ก่อนถ้านอนสบายก็โอ้ยอดเลยยอดเลยนะเตรียมไว้ก็แล้วกันได้มาจากเชียงใหม่มากรุงเทพบ่อยนะแล้วมันจะไปยากอะไรต่อไปเฟซบุ๊กก็มีอยู่สองทุ่มเจอกันใช่ไหมพระโถเทคโนโลยีก็มีอยู่แล้วไปให้ร้านเปิดให้ดูโทษครับให้ผมบินไปของเชียงใหม่ก็ได้นะเอาไปได้เนาะสบายนี่ฟังรวมรุ่นเดียวกันเอาไว้นะเอา5หรือ10คนก็ได้15ก็ได้โอ้มีเยอะหมู่บ้านเยอะโอเคฟังดีนะรวมคนในรุ่นเดียวกันนี่แหละรุ่นน้องก็มีเอาผมพูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจรวมไว้5คน10คน15คนผมไปทีช่วยได้ทั้ง15คนผมบินคนเดียวอย่างมากก็2คนโอเคนะ2คือคนร่วมงาน1คนใช่มั้ยผมไปนอนเชียงใหม่1คืนเห็นมั้ยได้ละได้นะไม่นั้นแค่นี้เองลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยต่อหัวเห็นไหมครับลงขันกันวิธีลงขันเข้าใจไหมสิไหมนั่นแหละครับเอาเอาคำตอบวันนี้ไปโทษครับมันต้องนั้นสิมันถึงจะเข้าใจว่ามีสตังค์ใช้สตังค์ให้เป็นเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ร่างกายต้องใช้ให้เป็นแล้วจึงจะเป็นความสุขที่บอกว่าต้องการความสุขไงโทษกันเห็นไหมสบายชีวิตที่เหลือเนี่ยใช่ป่ะสบายไหมล่ะสบายชีวิตที่เหลือเนี่ยเราต้องการความสบายเนื้อสบายตัวโทษกันเมื่อคืนมันปวดนอนไม่หลับนอนไม่ได้เลยนั่นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะอ่ะแล้วคืนต่อไปก็แล้วกันลูกงอช่วยได้โทษครับถามว่าหายยังครับหัวไหล่นี่ขยับเองครับยกเลยยกขึ้นเปิดเลยลงเลยกลางไปเลยแขนเนี่ยสะบัดแรงๆตอกแรงๆเนี่ยมันเคยทำมันมาอยู่ไปบ้านจะทำทำไม่ใช่ครับทำต่อหน้าผมเนี่ยผมจะช่วยเปิดนั่นคือข้างซ้ายต่อไปข้างขวาข้างขวานะสบายเห็นไหมข้างขวาถึงแม่ตีนี่แหละคือลูกงอกลูกงอกนี่จะดังไปถึงเชียงใหม่นะเฮ้ยคนอเมริกาเขาบินมาเมื่อวานที่นี่มันไม่ใช่แค่เชียงใหม่ก็น่าหลายที่หลายทางต่อไปยินดีที่จะเป็นคนเชียงใหม่แต่ไม่เป็นลูกเขยคนเชียงใหม่แน่นอนงานนี้อะไรไม่เป็นนะมันหมดแล้วมันหมดยุคสมัยที่จะไปเป็นลูกเขยใครแล้วใครแล้วหมดแล้วโทษครับโทษครับเดี๋ยวนี้ยังไม่มีคู่ใช่ไหมมาพูดถึงที่บทสมัยห้ามถาม
ห้ามถามอยากรู้เลยบางทีจะมีเพื่อนสักคนมาเป็นเพื่อนไม่รู้นี่ห้ามถามเรื่องพวกนี้เขาไม่ตอบกันหรอกอยากตอบแล้วอายใช่ไหมคนฟังจะอายคนพูดก็ไม่อายหรอกถ้าคนจะพูดก็ไม่อายทำไมถ้าพูดแล้วคนฟังจะอายเพราะพูดแล้วมันหมดทุกมิติโอเคไหมโทษครับเอาความสบายกลับไปคุณยายถามว่าน่าขยับเองสิโอเคไหมครับครั้งนี้นี่หน่อยครั้งนี้สบายครั้งนี้ยังเจ็บอยู่เนี่ยยังมีอยู่เนาะมีเนาะติดไหล่ครับติดตรงไหล่โทษครับอย่าเกรงชั่วผมจะกำลังอ๋อชายไม่เป็นไรพิงไปให้เต็มร้อยนี่ลุงหมอมีหลายมิติเอ้ยอย่าเลงนะลุงหมอมีหลายมิติที่จะช่วยเพื่อนเพื่อนปั๊บโทษครับนี่นี่เนี่ยปัดโอ้โหสุดยอดสบายนะยายนะแต่มันดังปัดลุงให้มือลุงออกทำด้วยอะไรรู้ป่ะโทษครับเวลามันปวดยกแขนไม่ขึ้นเลยอยากจะตัดทิ้งเนาะถ้าใครก็ตามทำให้ฉันหายปวดเอาไปเลย100,000 บาทฉันยังเอาเพราะคำว่าปวดเนี่ยมันไม่รู้จะเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรมารองรับมันไม่ได้จริงๆอ่ะใช่แล้วนะเวลามันปวดโอ้โหมันสุดแสนที่ทรมานมากใครก็ตายไปโรคเนี้ยไม่ใช่ปวดเดี๋ยวนี้เอาไปเลย 500,000 ยังกล้าจ่ายประมาณนั้นแหละโอเคนะครับขอครับแต่ที่นี่ขอโทษครับปึ๊บนี่แน่ขยับเองเนี่ยโอ้ยดึงไปเยอะยังไม่ได้ยังไม่เข้าที่เพราะว่ามันไม่ใช่น้อยนะต้องใช้อยู่ประมาณสัก5 ครั้งใหญ่นะเพราะว่าเอาครั้งนี้แบบหายปวดค่าพอที่จะนอนหลับหน่อยเนาะดีไหมเจอแล้วน่าจะอยู่ในเกณฑ์นี่จะพอถ้าหากก็จะฝืนถ้าใกล้อย่างดีนะนี่ไกลเชียงใหม่ค่าครึ่งก็แพงแล้วให้มีคุ้มหน่อยโทษครับปึ๊บโยกเล่นๆเอาล่ะอย่างน้อยสุดความปวดอาการปวดที่มันมีอยู่มันคงลดลงไปเยอะแล้วล่ะครับปึ๊บนี่โอ้ไม่เอาถึงที่เจ็บไม่เป็นไรค่อยๆเมื่อรู้ว่าเจ็บก็ต้องค่อยๆนะครับแค่นี้พอไหมเนี่ยนะเมื่อรู้ว่าเจ็บต้องค่อยๆแบบนี้นะค่อยๆมันก็ลั่นใช่มาแค่นี้อ้าวขยับเองซ้ายขวายกเองได้มันก็มันไม่มีบทมันก็ไม่ใช่มันก็มีนิดหน่อยนะยังมีนิดหน่อยเนาะที่บอกว่าแต่ครั้งนี้ไม่มีแต่ครั้งนี้ที่บอกว่าท้อจะ3-5 ครั้งนะนี่ครั้งแรกเนาะครั้งที่2บินมาอีก3บินมาอีกหรือไม่คนที่บนพื้นฐานพาแม่มาอีกครั้งนั่นแหละโอเคนะถ้ามาธุระที่นี่มาก็มันก็ได้2-3 อย่างทางการบริวารใช่ไหมครับนะถ้าหากว่าจะนู่นนี่นั่นหลังจากที่มาทดสอบเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ฮะก็เป็นแกนเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนโอเคไหมเอาบ้านง่ายที่สุดเปิดบ้านเป็นการเป็นญาติโกโฮสต์ร้านนี่รุ่นเดียวกันแล้วก็ญาตินี่แหละครับเราไปเสียเงินกับพวกนั้นเยอะแล้วล่ะนะผมว่านะก็ลงขันใส่กันโทษครับ
เออโทษเอาหลังเอวทีนี้ครับเห็นไหมดูสิครับท่าผมนี่ฟิตธรรมดาเมื่อไหร่หรอโทษครับจะผมจะสบายตัวครับโทษครับโทษครับมาอะไรยายเฮ้ยคืออะไรมันเจ็บเจ็บใช่ไหมเอาฟังเดี๋ยวนี้ฟังเจ็บโทษครับเจ็บใช่ไหมโทษครับหล่ะมาถึงหัวเข่าหัวขาหน้ากอกเลยมั้ยกันจับที่กอกแล้วน่ะเมื่อกี้นี่ไหล่หลังเห็นไหมครับมาถึงเข่านะนี่ได้จักรจี้จักรจี้มัน28จักรจี้มัน28อันนี้มัน87จี้เรื่องไม่เอาค่อยๆค่อยๆสิครับอย่าไปทำแรงจักรจี้เมื่อเรารู้ก็จะไปทำแรงนั่นหัวเข่าพองที่เห็นไหมหัวเข่าบวมเข้าแล้วเข่าบวมสังเกตมันถึงกันหมดแม้ว่ามันจะไปมันปวดมากๆนะแสบเนี่ยปวดมากๆเลยนะใช่ครับสังเกตนี่ฮะจุดนี้สำคัญนี่โอ้โหใช่ละใช่ละใช่เจอละตำรวจเจอผู้ร้ายจับใส่กุญแจเลยให้ล็อกไม่มีคาถาอาคมอะไรหรอไม่มีอยากจะได้เหรออยากได้ฮะเอาไม่จะให้ใจพลังจิตจิตพลังใจที่นี่ไม่มีคาถาอาคมที่นี่ไม่มีสวดไม่มีบนใช่แรงใช่พลังงานภายในเป็นพลังงานของจิตนะสมาธิครับเป็นเรื่องเราสมาธิหมดนะครับสมาธิจิตต้องเข้าใจพลังงานตรงนี้โทษครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมแกว่งเองครับเบาไปเยอะไหมแกว่งเองทำเองเห็นไหมใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้เลยมันไม่เจ็บอันนี้ไม่เจ็บอันนี้ดีนะ ดีจังเลยซึ่งต่างจากก่อนนี้เนาะดีนี้มันหนักมั้ยหนักนะนี่มันเบาเบาแล้วเนาะใช่นี่หนักนี่หนักไอ้ตัวหนักจะให้เบาดีนะเอาโอเคเอาเปลี่ยนขาก็ครับหลบไปนิดนึงมันเดือดเขียวโอเคหลบแล้วปล่อยไว้สบายเอาล่ะก็สังเกตการที่บอกว่าเจ้ากระจีเนี่ยมันหายเจ้ากระจีมามันหายเพราะเจ้ากระจีไหมจริงนะโทษครับมันชาตรงนั้นอ่ะเห็นไหมนะแค่นั้นนะผมทักทายแค่ตรงนี้ผมไม่ทักทายมากไปกว่านั้นนี่ทีนี้ก็มาจุดสำคัญครับเนี่ยข้าวก่อนเนี่ยบูมโทษครับแป๊บโทษครับแป๊บเปิดจึ๊กนี่อีกทีหนึ่งแป๊บดูอันนี้ลันกุดเลยติวกุดเลยมาเอาละลุนแล้วสิ่งนั้นอ่ะลุนแล้วเห็นไหมอ้าวเบายังโยมโทษครับที่ว่าหนักเมื่อกี้เนี่ยแกว่งใช่ครับได้คนละขากลับบ้านไหมเนี่ยดีแต่เบื้องนี้เบากว่าจะหายเนาะสบายเลยจบแล้วยังเช็คทั้งตัวสิหัวไหล่เอวหลังแล้วพอใจไหมดิไหล่
ขาหลังอยากหายปวดพอใจไหมหายปวดก็พอใจหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มันแต่รู้กลางคืนเนี่ยมันจะรั่วเอาตรงนี้ก่อนที่รู้กันอยู่ตรงนี้ตอบตรงนี้ก่อนเบานิดหน่อยเบานิดหน่อยเบาขาก็เบาแขนก็เบามากมันเบามากทั้งหมดแล้วถ้าหากว่าเป็นการให้คะแนนกันและกันเนาะคะแนนเต็ม10ดีขึ้นหรือเบามากไปดีขึ้นไปคะแนนเต็ม10นะได้กี่คะแนนก็เบาไปเรื่อยๆ10คะแนนต่อเป็นคะแนนเดี๋ยวตีนะ10คะแนน10คะแนนเต็มคะแนนเต็ม10ได้10คะแนนเต็มนะแน่ใจแน่ใจอ่ะแน่ใจนะค่าคะแนนเต็มร้อยได้กี่คะแนนเต็มร้อยอ่ะคะแนนเต็ม10ได้10คะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยได้กี่คะแนน10เหมือนกันไม่ใช่10เหมือนกัน100เหมือนกันเนาะโอ้โหนี่ขนาดนักเรียนแปลว่าประเมินตัวเองได้ขนาดนั้นเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เข้าข้างงั้นครูตัดคะแนนได้ไหมตัดมันมากไปอ่ะให้95คะแนนให้95% 95ครูตัดเกรดไม่เอาใจนักเรียนให้5 95คะแนนโกรธไหมฉันดีได้เต็มร้อยให้ฉัน95ยังไม่ได้ร้อยเหรออ่าไม่ช่วยส่วนตัวคิดว่าได้ร้อยใช่ไหมสรุปใช่ไหมแต่ครูตัดไป5ต่อว่าครูไหมเนี่ยไม่ได้ว่าครูนี่รับเองหรือเปล่าเนี่ยขออย่ารับเองก็แล้วกันอย่ารับเองแล้วกันโอเคเอาล่ะผมเองผมประเมินตัวเองว่าผมใส่เข้าไปเต็มร้อยเกินต่างหากโอเคเนี่ยโอเคไหมถ้าสรุปเฉลี่ยแล้วทั้งกันและกันโอเคผู้ได้รับบอกว่า 100% ผู้ให้เมื่อเฉลี่ยแล้วขอให้ 95% ก็พอโอเคนะครับจบครับรับทราบซะเซ็นรับทราบอ้าวติวมาเซ็นไหนไม่เห็นเอาเซ็นไปซะนะจำชื่อหมาได้เขียนชื่อหมาตาเออนี่ๆๆตาตรงเนี้ยตาก็ไม่ค่อยดีนะหลับตาหลับตาหลับตาไม่ได้ต้องใช้ตาเลยแม่เขาไปผ่าตัดตามาผ่าตัดนะเอาเคลียร์ไปเถอะเออเคลียร์ไปนะปื๊ดๆไม่ต้องให้เหมือนเขียนเซ็นเช็คตัวหนังสือไม่สวยนะแล้วไม่ต้องการความสวยแล้วต้องการบอกก็คือลายมือของตัวเองเรียกรับทราบโดยการลงนามลงชื่อพอแล้วก็พอลูกเป็นก็พอลูกอันนี้รับรองรับทราบรับรองโอเคไหมครับเพราะทุกอย่างเป็นความจริงหมดโปร่งใสตรวจสอบได้โอเคไหมครับจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคุณยายเบอร์ติวก็ได้อะไรคุณไม่ได้เอามาไม่มีลืมมาลืมมาบอกมาบอกติวบอกมาแล้วเตียวบอกเบอร์มาเลยดังๆครับ0 8 5 0 8 5 5จบข่าวนะแค่นี้ไว้สื่อสารกันครับในการที่ปวดทั้งว่าเป็นไงแบบไหนคนที่มีอายุ89ปี90ปีไม่ใช่ธรรมดาถามว่าเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้หลายปีนะอ๋อหลายปีบอกจำนวนปีมา4-5 ปีได้นะเอา5ปีก็ได้ใช้เวลาไปประมาณสัก15นาทีไม่เกินส่วนมากก็คุยกันนานโอเคนะแต่เวลาผมสัมผัสตรงไม่เกิน15นาทีแน่นอนโอ้โหดีตั้ง 95% นะฮะคืนนี้ไปนอนจะไม่ปวดแล้วหลับสบายปวดโอ้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับนอนนอนทรมานเนาะใครก็ตามมาทำให้ฉันหายปวดและหายทรมานโอ้โหปวดคืนวันนี้คือคำตอบเนาะคืนนี้ยังไม่ได้หลับเลยมันปวดเมื่อคืนที่ผ่านมามันไม่ได้หลับแต่คืนต่อไปนี้นั่นคือจะเป็นคำที่มันตอบโจทย์โอเคไหมครับจบแล้วนะโอเคครับเออปื๊ดแถมไม่ได้เขียวเรื่องหัวแต่แถมหัวยาวแรงไหมเอาค่อยๆแถม
นี่ยได้ทำแรงได้สัก92ปีแล้วไอ้ก่อนชยโยปืดปืดปืดชยโยเห็นไหมสิเต็ม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 เลยครับกลางแรงแรงปืดปืดขึ้นหนึ่งแรงเนี่ยขึ้นหนึ่งแรงนะผมจะอ่าฮ่านั่นปึ๊บปึ๊บตัวละปึ๊บอีกทีนึงสุดท้ายครับคำถามมีว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมครับดีมันเบาเลยหนักใช่ไหมเราต้องการตรงนี้แหละคำสุดท้ายนะครับ